อเรื่องนี้ผมรออย่างใจจดใจจ่อมานานเพราะว่าผู้กำกับคนโปรดของผมคนหนึ่งนอกเหนือจากไมเคิลแมนเนี่ยคือเดวิดฟินช์เพราะผมประทับใจอย่างมากกับภาพยนตร์ที่แบรดพิตต์เล่นที่มีชื่อว่า7ผมไปดูมาแล้วนะฮะโอเคคราวนี้อาจารย์ศิโรจน์ให้เล่าไหมฮะห้ามเล่าฮะอยากเล่าฮะเล่าไม่ได้อันนี้ผิดจรรยาบรรณเลยนะฮะผิดจรรยาบรรณของนักวิจารณ์หนังนะฮะครับGone Girl เดี๋ยวนะเรามีเทรลเลอร์ Gone Girl มั้ยเนี่ยให้ลองดูนิดนึงก็ได้อาจจะให้เคยให้ดูแล้วนะฮะ Gone Girl David Finch สุดยอดแห่งหนังของปีนี้เขาว่ากันนะฮะ Nick Dunn you're probably the most hated man in America right now Did you kill your wife Nick Everyone told us and told us marriage is hard workNot for me and Nick. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy.I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. You've seen that guy in the glasses before. เรื่องนี้เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าทุกอย่างมันเดาได้ยากมากคือเต้นเนี่ยเป็นหนังทริลเลอร์ที่ผมคิดว่าในหนึ่งในเรื่องที่คนคาดหวังมากสุดในปีนี้ถูกต้องผมหวังสูงมากว่านี่จะทำให้ผมแบบตกเก้าอี้เลยอ่ะเอางี้แต่ผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่านี่เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ดีสุดในปีนี้โอเคแต่ว่ามันจะไม่ถึงขั้นเซเว่นไม่ถึงฮะเซเว่นนี่มาตรฐานสูงมากความคาดหวังเนี่ยก่อนไปดูเนี่ยคือมันจะมากกว่าเซเว่นแต่ไปดูแล้วเนี่ยมันก็ดีแต่มันยังไม่ถึงกับเซเว่นดังดราม่าที่บิวอารมณ์ได้ขนาดนี้มันนานทีจะมีผู้กำกับที่มีชื่อขนาดนี้แต่ต้องไปดูเรื่องนี้ต้องไปดูคือหนังมันเล่าเรื่องได้น่าสนใจเล่าถึงเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยหลายแบบตัวละครแต่ละคนเล่าเหตุการณ์เดียวกันไม่เหมือนกันมันก็เกี่ยวกับการฆ่ากันมันเกี่ยวกับชีวิตคู่มันเกี่ยวกับความเครียดความรักแต่ Ben Affleck เล่นเป็นไงเป็นเอฟเฟกต์เล่นก็ดีนะครับแต่จุดเด่นที่สุดของหนังนี่คือการกำกับของเดวิดฟินเชอร์อยู่แล้วแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยไคลแม็กซ์ของหนังเนี่ยเขาเล่าตั้งแต่ตอนกลางเรื่องโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปดูกลางเรื่องเนี่ยไคลแม็กซ์ทั้งหมดถูกคลี่คลายหมดแล้วแหละโอเคโอเคแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดูหนังต่อไปด้วยความสนุกได้นี่คือความยากของการทำหนังไงหนังทีเรื่องปกติคือมันต้องลุ้นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะรู้กลางเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ยังน่าสนุกต่อไปเรื่อยๆพุ่มกับมีฝีมือใช่ครับมีฝีมือนะฮะ